ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าทั่วโลกคืนเคลงกับเม็ดเงินนะฮะอาจารย์ฮะทั่วมาทั่วโลกเลยฮะเหมือนที่อาจารย์บอกเนี้ยเลยนะฮะก็คือว่าเฟดปั๊มเสร็จปุ๊บเนี่ยธนาคารกลางสวิตช่วยปล่อยเฮดฟันจัดการนะฮะอาจารย์โอ้โหเหตุการณ์มันล่วงเลยมาขนาดนี้เกินคาดที่อาจารย์คิดไหมฮะหรือว่ายังไงครับก็อยู่ในเรดาร์ที่มองนะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะต้องอยู่ในสภาวะที่ว่าจะต้องประคองตาสารกันให้มากที่สุดนะครับคุณเฉลิมชัยเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าตลาดทุนเป็นนัยยะสำคัญเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะขึ้นมากันขนาดนี้นะครับตลาดทุนนี่ก็อย่างเช่นของอเมริกาเนี่ยขึ้นมายิ่งกว่าตอนช่วงอเมริกาเศรษฐกิจบูมด้วยซ้ำนะมันก็ไม่เคยขึ้นแบบนี้มาเลยแสดงว่ากลไกมันก็ตลาดอยู่นะครับทีนี้ตัวที่กังวลมากกว่าเนี่ยคือการที่ว่าตราสารหนี้เนี่ยมันจะมีสภาวะทรุดตัวแบบฉับพลันนะครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่โหมดตรงนี้ละทีนี้เนี่ยแต่ละบริษัทในโลกครับคุณเฉลิมชัยจะต้องระวังว่าถ้าหากรายได้เนี่ยไม่ได้ดีขึ้นนะครับมันจะทำให้การถูกลดเครดิตเรตติ้งเนี่ยกำลังจะต้องถูกทบทวนดังนั้นต้นทุนทางการเงินของแต่ละบริษัทที่ออกพวกเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นไว้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะต้องมีโรลโอเวอร์เนี่ยต้นทุนที่ค่อนข้างสูงมากพอสมควรเหมือนกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยอย่างในช่วง2วันที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยขนาดนี้อัตราล้มละลายของบริษัทเนี่ยสูงกว่าปี2008ไปแล้วนะครับพวกบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยตอนนี้สูงกว่าปี2008ไปแล้วที่เข้าสู่สภาวะล้มละลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กำลังจะลามตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะทำให้ปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยไปกองอยู่ที่ระบบของธนาคารนะครับธนาคารทั่วโลกเนี่ยก็กำลังเผชิญจะเรียกว่าเป็นซึนามิของการล้มละลายนะครับคุณเฉลิมชัยจะเห็นได้ว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับประเทศจีนก็ประกาศเลยว่าเราจะไม่เอาGDP เป็นเกณฑ์อีกต่อไปแล้วคือถ้าพูดอย่างง่ายๆเป็นภาษาตรงไปตรงมาก็คือว่าเอา GDP มาคำนวณไม่ได้ตอนนี้ต้องไปบริหารในประเทศเองนะครับแล้วที่ซ้ำมากกว่านั้นก็คือว่าผู้นำของสิงคโปร์เนี่ยบอกว่าเรากำลังเผชิญวิกฤตที่ใหญ่กว่าตั้งแต่เปิดประเทศสิงคโปร์มาเลยด้วยซ้ำนะครับขนาดนี้แต่โชคดีของสิงคโปร์เนี่ยก็จะดีกว่าประเทศอื่นๆหลายๆประเทศในโลกซึ่งประเทศที่มีสภาวะแบบสิงคโปร์เนี่ยก็มีอยู่ 2-3 ประเทศนะครับอย่างเช่นตัวประเทศนอร์เวย์เองแล้วก็ประเทศจีนเองที่มีกองทุนความมั่งคั่งในการลงทุนอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตอนนี้ debt to GDP ของสิงคโปร์เนี่ยสูงถึง 100% ของ GDP เลยนะครับคุณเฉลิมชัยแต่กองทุนความมั่งคั่งของเขาทั้ง2กองครับมีมูลค่าอยู่เกือบ340,000 ล้านซึ่ง debt to GDP ของเขาเนี่ยอยู่ที่ 120,000 ล้านดังนั้นมูลค่าของกองทุนความมั่งคั่งมันสูงกว่าประมาณ3เท่ากว่ากว่านะครับแล้วเราก็จะเห็นได้เลยว่าช่วงเกิดไครซิสรอบนี้เขาเนี่ยได้เอาเงินปันผลที่ได้จากการลงทุนแล้วก็บีบพวกบริษัทที่เขาลงทุนเนี่ยให้ส่งปันผลเนี่ยกลับมาให้เขานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหตุทุนที่บริษัทลูกของเขาบางบริษัทในประเทศไทยเนี่ยก็ยังต้องจ่ายปันผลหนักกลับไปให้กับทางเทมาเซกด้วยนะครับอันนี้ก็คือเราก็โชคดีนะครับประเทศเราก็ได้ช่วยเหลือประเทศสิงคโปร์ด้วยนะครับส่วนเราก็เข้ามาก่อนนี่จนถึงซิลลิ่งของประเทศละเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันกำลังจะเป็นโจทย์ใหญ่ของโลกเลยว่าธนาคารสหรัฐเนี่ยก็ยังต้องพิมพ์เงินไม่หยุดนะครับเพื่อที่จะทำมอนิไทซ์เงินในตลาดตราสารหนี้ซึ่งเราเห็นหุ้นขึ้นจริงแต่เงินที่เข้าตราสารหนี้เนี่ยเยอะกว่าเยอะมากนะครับแล้วก็เยอะกว่าตอนที่เกิดสับพามแล้วที่น่ากังวลคือมันกำลังเกิดสถานการณ์นี้ครับคุณเฉลิมชัยเฟดจะเข้าไปซื้อกองทุนแต่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับซื้อตราสารนี้ของเฮิร์ตนะครับอยู่ๆเกิดล้มละลาย ETF เพราะฉะนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยจะต้องระวังอย่างนึงนะครับอย่างยกตัวอย่างอยู่2บริษัทที่เกี่ยวกันในประเทศไทยเนี่ยคือว่าเมื่อสัก 3-4 ปีมาแล้วเราจำบริษัท Earth Energy ได้เนาะตอนที่กองทุนเนี่ยเข้าไปซื้อเนี่ยทุกอย่างดีหมดเลยคืออยู่เซ็ตร้อยอยู่ในเรตติ้งที่เป็น investment grade แต่อยู่ๆชั่วข้ามคืนเนี่ยไปค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิด default แบบชั่วข้ามคืนเลยนะครับอันเนี้ย
คือเหตุผลหนึ่งแล้วทีนี้เอ๊ะอันนี้อาจจะเป็นบริษัทที่ไม่ได้ใหญ่นักเราลองไปดูการบินไทยนะครับการบินไทยเนี่ยอยู่ๆว่านักลงทุนเนี่ยประมาณ 300,000 กว่าล้านเนี่ยไปซื้อตราสารหนี้ของการบินไทยไว้ในวันที่ซื้อยกตัวอย่างเอาง่ายๆว่าตั้งแต่ปีที่แล้วย้อนหลังไปเนี่ยรัฐบาลเป็นประกันแต่อยู่ๆวันนี้รัฐบาลเนี่ยละตัดตัวเองขายหุ้นทิ้งเพื่อไม่ให้เป็นรัฐวิสาหกิจเพื่อที่จะไม่รับผิดชอบแล้วคำถามอ้าวแล้ววันที่ซื้อตราสารหนี้เนี่ยวันนั้นรัฐบาลค้ำประกันด้วยแต่วันนี้อยู่ๆรัฐบาลไม่รับผิดชอบแล้วเนี่ยแล้วเงินออมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือเหตุผลที่ว่าตอนเนี้ยกองทุนตราสารหนี้ของทั่วโลกนะฮะเริ่มพยายามที่จะถูกไถ่ถอนเรื่อยๆเพราะคนเนี่ยต้องการเอาเงินมาเก็บไว้กับตัวเองซึ่งสัญญาณตรงนี้ในระยะกลางขณะนี้เนี่ยไม่ใช่สัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่ากองทุน Pension Fund กองทุนอินชอรันกองทุนทางด้านประกันสังคมต่างๆทั่วโลกเนี่ยกำลังจะถูกทยอยถอนเพราะฉะนั้นธนาคารกลางทั่วโลกจะต้องทำแบบเดียวกันหมดเลยคือเอาเงินเนี่ยไปประคองตราสารหนี้ให้มากที่สุดนะครับคุณเฉลิมชัยคือถ้าเกิดว่าเรามองภาพแบบนี้แล้วเนี่ยก็แสดงว่าเงินยังคงต้องไปประคองตราสารหนี้อยู่เหมือนกันถูกไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเม็ดเงินจะเข้าสู่ตลาดทุนพอสมควรไหมฮะอาจารย์ฮะหรือว่าตอนนี้ก็ยังเข้าสู่ตราสารหนี้อยู่หรือยังไงครับตลาดทุนเนี่ยมันเข้ามาแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เห็นเพราะว่าปริมาณการพิมพ์เนี่ยถ้าทั่วโลกรวมกันเนี่ยมันค่อนข้างมหาศาลพอสมควรเหมือนกันอย่างช่วงต้นปีเนี่ยผมเคยที่คุยกันไว้ว่าให้จับตาจีนในควอเตอร์ที่2ให้ดีเนี่ยจะเกิดการดีฟอลต์ของตราสารหนี้นะครับในกลุ่มของซอมบี้คอร์เปอเรทแล้วก็ในกลุ่มของทางด้านพัฒนาสังหาริมทรัพย์ในจีนเนี่ยปรากฏว่าทางธนาคารจีนเนี่ยแก้ไขด้วยการทาง PBOC นะครับก็คือเข้าไปซื้อพวกนี้เสียพวกนี้เองเลยทีเนี้ยเมื่อสมัยก่อนมันจะมีการตั้งอย่างบ้านเราเนี่ยก็จะตั้งสำนักสินทรัพย์อย่างเช่นแบมที่เอาเข้าตลาดมาล่าสุดเนี่ยนะครับแต่ตอนเนี้ยมันทำให้บริษัทอย่างเช่นรับซื้อสินทรัพย์เนี่ยมันไม่ทันธนาคารกลางเนี่ยเข้าไปซื้อเองเลยนะครับเพื่อที่จะให้บริษัทเหล่านี้ไม่ล้มละลายเพราะอะไรครับคุณเฉลิมชัยเพราะว่าถ้าบริษัทเหล่านี้ล้มละลายเนี่ยคนจะตกงานอีกมหาศาลดังนั้นนี่คือการฉีดเงินเข้าไปเพื่อที่จะประคองให้เกิดการจ้างงานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปว่ากันหน้างานอีกทีว่าจะทำยังไงญี่ปุ่นก็ใช้วิธีการพิมพ์ตอนนี้ก็พิมพ์ซื้อจังบอนไปหมดละนะครับแล้วก็ทางด้านยูโรเองเนี่ยก็ใช้วิธีพิมพ์เข้าไปซื้อจังบอนเหมือนกันเพราะว่าระดับซูเปอร์บีที่เป็นระดับสุดท้าย investment grade เนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับ ECB เนี่ยซื้อแบบพวกนี้ไปง่ายๆเลยแต่ให้คุณเฉลิมชัยลองดูว่าขณะนี้เองเนี่ยกลุ่มที่กระทบมากที่สุดแล้วนะครับก็คือจะเป็นกลุ่ม property fund นะครับตอนนี้ property fund ทั่วโลกเนี่ยปรับลงมาเกือบ 30% นะครับแล้วก็อย่างในกรณีของสิงคโปร์เนี่ยจะมี property fund ใหญ่ๆอย่างเช่นของ Maple Tree เนี่ยนะครับก็ขายตึกบางตึกเนี่ยออกมาละเพื่อต้องการสำรองเงินสดเนี่ยกลับเข้ามาตอนนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นในอเมริกาก็พยายามจะขายทรัพย์สินออกจากกองรีทของเขาเนี่ยเพื่อที่จะประคองเงินสดนะครับแล้วหลายกองเนี่ยเริ่มจะมีการพักชำระดอกเบี้ยแล้วอันนี้คือสัญญาณที่ไม่ดีว่าตัว property ที่ขายไปแล้วโดยเฉพาะกลุ่ม retail นะครับ hospitality ก็คือโรงแรมแล้วก็กลุ่มทางด้านออฟฟิศเนี่ยตอนนี้ปรับช้ากว่าเขานะครับทีนี้พวกนี้มันจะกลายเป็นว่าตราสารที่อ้างอิงนะครับก็คือตัว CMBS เนี่ยในอเมริกานะครับจากเมื่อตอนเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ย CMBS เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2% กว่าๆนะครับตอนนี้กระโดดไป 7.5 CMBS เนี่ยคืออะไรก็คือตราสารหนี้ที่บริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยขอกู้กับประชาชนโดยตรงนะครับก็อันนี้คือพัฒนาสังหาริมทรัพย์กู้แต่ที่เรียกว่าสับพรามพรามเนี่ยคือประชาชนเนี่ยไปกู้นะครับเพื่อเอามาซื้อบ้านอันนี้จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันสโลว์ชัดเจนนะครับแล้วก็อัตราสูญเสียของอุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ยอยู่ประมาณเกือบ 20% ซึ่งสูงกว่าปี2008ละเพราะฉะนั้นตอนนี้ในภาพของเบนสตรีทเนี่ยมันหนักกว่าช่วงปี2008ไปละเพียงแต่ว่าเขายังปกป้องในเรื่องของ Financial Street เนี่ยหรือ Wall Street เนี่ยเก็บไว้เพราะว่าถ้าหากมันเกิดการล้มลงเนี่ยมันยากที่จะกู้กลับนะครับเพราะว่าเครื่องมือที่มีอยู่ของธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยมันใช้เกิน capacity เนี่ยไปหมดแล้ว
ดังนั้นถ้าหากเกิดการพังทลายตรงนี้เนี่ยมันจะยากที่จะกู้กลับนะฮะเราจะอยู่ในที่เรียกว่าเป็นเคออสของโลกทันทีเลยและตัวที่ถ้าหากการพิมพ์ตรงนี้นะครับคุณเฉลิมชัยก็จะถามว่าเอ้าพิมพ์กันได้สนุกสนานแต่งเต็มที่เลยก็เราไปดูกรณีของญี่ปุ่นนะครับสุดท้ายเนี่ยสร้างหนี้ขึ้นมามหาศาลเนี่ยนะครับจนเต็มไปหมดขนาดนี้เนี่ยสุดท้ายประเทศญี่ปุ่นต้องขึ้นแวตนะครับประชาชนต้องจ่ายภาษีอยู่ดีดังนั้นก็อย่างฝากประชาชนไทยว่าจะให้รัฐบาลพิมพ์แจกๆเนี่ยสุดท้ายวันหนึ่งเนี่ยแวตของเรายังอยู่ 7% ใช่ไหมครับในยุโรปเนี่ยขึ้นไป 15-16% ก็ยังมีรูมให้ขึ้นนะฮะแต่สุดท้ายใครเป็นคนจ่ายก็ประชาชนจ่ายอยู่ดีนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือการแข่งขันกันลดค่าเงินนะครับเราจะเห็นว่าวันนี้ US ดอลลาร์เราคุยกันไว้ว่าจะแข่งค่าอย่างต่อเนื่องแล้วก็วิ่งเข้ามาแต่สิ่งที่สวิงกับ US ดอลลาร์ขนาดนี้คือ US ดอลลาร์เปอร์หยวนนะครับเงินหยวนของจีนเนี่ยวิ่งสวิงไประหว่าง 7.18 ซึ่งไปทำนิวโลแล้วก็มีการมอนิไทซ์ตลาดขึ้นมาเป็น 7.07 7.05 นะครับเพราะฉะนั้นกรอบการสวิงแบบนี้ไม่ได้เป็นในยะสำคัญที่ดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ตลาดจะต้องระวังในช่วงที่แฮปปี้แบบนี้เนี่ยเราแฮปปี้ไปก่อนแต่ว่าดูเทคนิคเราก็ระวังหลังนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าค่าเงินยังแข็งอย่างเงี้ยฟันโฟลก็ยังไหลเข้าครับคุณเฉลิมชัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังอาจารย์นะครับเราต้องแยกเป็น2โลกนะครับ1คือโลกแห่งความเป็นจริงนะครับกับโลก2ก็คือโลกของ financial นะครับซึ่งโลกนี้มันเชื่อมกันอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยสอบถามอาจารย์นิดนึงณวันนี้เนี่ยคนมองภาพฟังอาจารย์จะชัดเจนเลยนะครับว่าบรรดาเจ้ามือทั้งหลายแหล่ที่ทำให้เงินท่วมโลกณขณะนี้เนี่ยนั่นก็คือบรรดาธนาคารกลางต่างๆโดยเฉพาะเฟดนะครับอาจารย์ครับมันมีคำพูดนี้ครับว่า don't fight the Fed นะครับอย่าสู้กับเฟดนะครับเพราะเฟดเนี่ยเงินกำลังหนาพิมพ์มาทุกอย่างสู้ทุกคุณสู้ไม่ได้หรอกจนกระทั่งกองทุนต่างๆไม่ช็อตกันไม่ลุยอะไรกันตรงนี้อาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงฮะตอนนี้เนี่ยมันต้องตามโฟลโล่ไปก่อนนะครับผมถึงคุยกันเราคุยกันในช่วง 3-4 อาทิตย์เนี่ยเราก็แบบต้องตามโฟลโล่ไปก่อนให้สังเกตค่าเงินที่แข็งขึ้นอย่างนี้ในระยะสำคัญเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องระวังว่าเราเห็นในตลาดหุ้นที่ลงมาช่วงต้นปีแล้วก็ลงไปแรงมากแบบ 30% เนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสในการสวิงแบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าถ้าดูปัจจัยพื้นฐานจริงๆเนี่ยสุดท้ายหุ้นทุกตัวมันขึ้นอยู่กับ EPS และคูณด้วย PE แล้วถึงนะครับที่ออกมาเป็นราคาหุ้นดังนั้นถ้า earning per share เนี่ยมันดรอปลงไปเรื่อยๆนะครับคือ earning per share เนี่ยมันทำได้ให้คุณเฉลิมชัยสร้าง asset balance sheet เนี่ยมันโยกได้ประมาณ 2-3 quarter แต่ถ้าเกินกว่านั้นไปแล้วแล้วถ้า main street ไม่ขึ้นจริงๆเนี่ยมันจะตีกลับไปที่ตัว financial street ก็คือคุณซื้อไปเถอะได้ราคาขึ้นไปยังไงก็ได้แต่หุ้นมันก็แพงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายแล้วยังไงอันนั้นก็คือคำถามนะครับเฟดก็อาจจะต้องพิมพ์ซื้อถึงทรัพย์ทั้งโลกก็อาจจะต้องพิมพ์อยู่ประมาณ30 ล้านล้านนะก็ถึงจะซื้อเฉพาะอเมริกาได้เพื่อจะประคองอันนี้ก็คือว่าเราไม่สู้เราไม่ต้องสู้กับเฟดแต่เราดูว่าเฟดทำอะไรแต่เราจะต้องดูด้วยว่าฝ่ายตรงข้ามเฟดเนี่ยเมื่อไหร่ที่จะ against เฟดอีกทีนึงดังนั้นถ้าตัวของเฟดเข้าไปซื้อในตราสารหนี้ที่เสื่อมคุณภาพแล้วก็ตัว Main Street นะครับเกิดอาการ default แบบไม่หยุดยั้งเลยเนี่ยเกิด default ไปเรื่อยตอนนี้สิ่งที่เฟดทำได้คืออะไรครับคุณเฉลิมชัยก็คือว่าเข้าไปรองรับการ low positionlow over ของการครบกำหนดเนี่ยก็คือเอาเงินใหม่เข้าไปแทนกับเงินคนที่ถอนถูกไหมครับแต่เฟดไม่สามารถที่จะช่วยให้บริษัทเนี่ยมี earning ที่ดีขึ้นได้นอกจากปล่อยกู้เพิ่มดังนั้นสิ่งที่เขาเนี่ยจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยอันนี้คืออีกตัวหนึ่งนะครับหลังจากที่ถ้าหากว่ารายได้ที่ไม่ดีเนี่ยพอการ low over position เนี่ยพอไปขอนะครับกรต.เพื่อจะออกตราสารหนี้ตัวใหม่เพื่อมาแทนดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วถ้าเข้าไปสู่สภาวะ default เนี่ยกลายเป็นว่าเฟดเนี่ยเข้าไปถือหุ้นกู้ที่เกิด default ก็จะทำให้คุณภาพของตราสารหนี้ของเฟดหรือมูลค่าเงินเฟดเนี่ยมันไม่ดีแต่ข้อสำคัญคือเฟดเนี่ยจัดการเอาธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยเข้าไปเป็นตัวประกันหมดก็คือพอร์ตทุนสำรองที่เราเห็นกันทั่วโลกเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ธ
ั่วโลกเนี่ยเกิดมหกรรมการแข่งขันลดค่าเงินกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งจุดนี้แหละจะเป็นจุดอันตรายใช่ไหมฮะการแข่งขันลดค่าเงินใช่ครับโดยเฉพาะคนที่ไปกู้ต่างประเทศนะครับจะต้องระวังเพราะว่าเฟดเนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะคุมอย่างสมมุติว่าเราทำค่าเงินอ่อนเขาก็บอกมาที่แบงก์ชาติเราว่าเฮ้ยอยู่ทำการตัดค่าเงินนะสุดท้ายเราก็ต้องยอมอย่างนี้ครับมีประเทศเดียวในโลกที่สองประเทศในโลกตอนนี้ที่ไม่ยอมที่จีนกับรัสเซียนะครับที่เรื่องการถูกว่ากล่าวหาว่าตัดค่าเงินของเราพอแข็งขึ้นมาเราก็จะเห็นนะครับว่าอ้าวคุณตัดค่าเงินเหรอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือต้องทำให้อ่อนลงไปเรื่อยๆนะครับเงินดอลลาร์อ่อนไปเรื่อยๆแล้วของพวกเราเนี่ยก็จะแข็งขึ้นไปเรื่อยๆแต่ที่หนักกว่าคือสวิงในกรอบ 15% เนี่ยอันเนี้ยทั้งส่งออกและนำเข้าเกิดปัญหาด้วยกันทั้งคู่เลยนะฮะคือถ้ามันแข็งไปเรื่อยๆมันยังพอจัดการได้ถูกไหมครับแต่เนี้ยมันทั้งแข็งและอ่อนแล้วก็สวิงในกรอบ 15% เนี่ยผมว่าตาย2ฝั่งเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่นักบริหารการเงินเนี่ยยากมากนะฮะในเดียวเซกเตอร์ปวดหัวกันเรื่องนี้มากครับคุณเฉลิมชัยจริงๆครับเอ๊ะมีคนเขาก็ถามนะคืออย่างนี้แหละคือเนื่องจากว่าเฟดมีตัวประกันเยอะนะครับไม่ว่าประเทศไหนก็เอาเงินดอลลาร์ไปสำรองกันทั้งนั้นนะครับอาจารย์ครับจุดจบของเฟดเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นยังไงผมไม่รู้ว่าจะจบดีหรือจบไม่ดีหรือจะเป็นยังไงจุดจบของคนที่พิมพ์เงินอย่างเงี้ยอาจารย์ฮะผมคิดว่าปีนี้เนี่ยยังไม่น่ากังวลมากนะฮะในปีนี้เนี่ยแต่คอยดูหลังจากคุณทรัมป์กลับมาในปีหน้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าโควิดยังลามไม่ระบาดเนี่ยนะครับคุณเฉลิมชัยสังเกตไหมว่าคนที่มาม็อบในอเมริกาไม่ค่อยชอบสวมหน้ากากแล้วก็วันนี้เป็นวันที่13แล้วนะครับเดี๋ยวเราคงต้องดูอีก3วันจากเนี้ยเป็นต้นไปเนี่ยตาการแพร่กระจายของโควิดเนี่ยมันระบาดไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูอย่างในบราซิลในอะไรเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วจนแบบไม่ประกาศตัวเลขแล้วบอกว่าเชื่อถือไม่ได้เนี่ยสัญญาณตรงนี้มันไม่ดีมันจะทำให้การเชื่อมโยงกันระหว่างทั่วโลกเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วต้นทุนทางการเงินเนี่ยมันสูงดังนั้นทั้งนำเข้าและส่งออกเนี่ยกำลังจะกลายเป็นปัญหาระยะยาวจากนี้นะครับนะคะอาจารย์คะวิกฤตครั้งนี้เท่าที่ฟังนี้เหมือนจะแรงกว่าอดีตที่ผ่านมาถ้ามันเกิดวิกฤตจริงๆเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะคือวิกฤตอะไรคะมีอาจารย์ตั้งชื่อไว้ให้ไหมคะตอนนี้มันเป็นคลื่นลูกแรกครับจริงๆของการเกิด Great Depression นะครับตอนนี้น่าจะเป็นสภาวะที่ใหญ่กว่าเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับผมจะบอกว่ามันเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งตอนแรกคิดไว้ว่ามันจะชะลอตัวแต่ตอนนี้มันเกิดการหยุดนิ่งกึ่งชะลอตัวซึ่งมันแย่ยิ่งกว่าเพราะว่าเงินในโลกนี้มันหยุดหมุนไม่ได้นะฮะนี่คือสิ่งที่แต่ตัวที่กังวลมากที่สุดเลยเนี่ยนะครับคือการเกิดการล้มละลายแบบเป็นคลื่นซึนามิครั้งใหญ่นะฮะเพราะว่าในบริษัทเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเลเวอเรจกันสูงนะครับทำกันเป็นคอมเพล็กซ์เลยจริงๆจำบริษัท property บริษัทหนึ่งได้ไหมฮะที่ชื่อว่าเพสเพสเนี่ยนะครับก็เป็นในลักษณะของการสร้างคอมเพล็กซ์เหมือนกันนะครับปรากฏว่ามันเกิดการที่ว่าเกิด default จนสุดท้ายเนี่ยอยู่เพสเนี่ยต้องขายโครงการมหานครเนี่ยให้กับ King Tower ไปนะครับปรากฏว่าพอหลังจากเอา good asset ออกไปจาก balance sheet แล้วเนี่ย DE ratio เนี่ยขึ้นไปเป็น82:1อ่ะเราเห็นนะฮะว่าเนี่ยคือตัว complex แล้วสุดท้ายเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้นะฮะก็เลยจับแบงค์ไทยพาณิชย์เป็นตัวประกันกลายเป็นว่าตอนนี้ไทยพาณิชย์ต้องมาเล่ขายสินทรัพย์ให้แล้วสุดท้ายเนี่ยเงินที่ได้คืนก็ไม่ได้เท่ากับที่ปล่อยกู้ไปดังนั้นในสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะเกิดถ้าคลื่นซึนามิมันแรงมากเท่าไหร่ของการล้มละลายของกิจการขนาดกลางขนาดเล็กสุดท้ายตัวใหญ่เนี่ยก็อยู่ไม่ได้แล้วมันก็จะวิ่งไปสู่ระบบธนาคารซึ่งปีนี้อาจจะเห็นระดับนึงแต่ยังไม่ใช่จุดความน่ากลัวที่แท้จริงนะครับจุดที่จะต้องเกิดที่จะทั้งธนาคารจะรับมือไหวไหมผมคิดว่าตั้งแต่ Q2 ของปีหน้าเป็นต้นไปครับตรงนั้นอาจจะเป็นจุดวัดใจขนาดใหญ่เลยคือไตรมาส2ของปีหน้านะคือถ้าเกิดว่าจะให้มันจบก็คือจบปีนี้นะฮะคือทุกอย่างจะต้องดีในปีนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ดีปีนี้แล้วลามไปถึงไตรมาส2ปีหน้าโอ้โหแสดงว่าเอาไม่อยู่แล้วนะนะฮะ
โดยโมเดลจะลามไปอยู่แล้วครับจนถึงไตรมาส2ปีหน้านะครับตอนนี้ใครสามารถที่จะทำตัวเองให้เก็บเงินเพิ่มขึ้นมาได้ไล่หรือเก็งกำไรได้เงินเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับก็รีบๆทำกันซะเพราะก็เป็นโอกาสแล้วก็หลังจากนั้นก็วางสินทรัพย์ใน Backed Asset Security ให้ดีครับหมายความว่ายังไงครับก็คือว่าณขนาดนี้เนี่ยตลาดหุ้นที่กำลังพุ่งๆไปอยู่เนี่ยนะครับคุณก็ลื่นเลงกับมันนะครับแล้วก็แต่อย่าลืมเก็บเงินสดอย่างนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ต้องไปที่ตรงไหนยังไงฮะจะต้องใช้ในลักษณะนี้ครับคุณเฉลิมชัยก็คือว่าดูรอบไปก่อนแต่ว่าอย่าเหลิงเพราะว่าเมนสตรีทเนี่ยยังไงสุดท้ายมันจะเป็นตัวอ้างอิงของไฟแนนเชียลสตรีทอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราดูในคิวที่3ถ้าคิวที่3เนี่ยมันยังไม่ได้ดีขึ้นเนี่ยแสดงว่าคิวที่4เนี่ยอาการจะหนักขึ้นไปนะครับดังนั้นเวลาที่เราเก็งกำไรเนี่ยเราต้องเก็งกำไรแบบที่พร้อมที่จะต้องออกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในที่สุดสินทรัพย์ Asset Backed Security เนี่ยถ้าผมพูดจากทั่วไปกันแล้วกันก็คือตัวทองคำหรือเงินเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกินกว่านั้นไปก็คืออย่างเช่นกลุ่มเหมืองทองคำนะครับตอนนี้เหมืองทองคำเนี่ยให้ผลตอบแทนสูงกว่า S&P 500เนี่ยมา2ปีละ 2-3 ปีติดกันแล้วนะครับถัดมาก็คือบริษัทที่ควบคุม New Oil อย่างเช่นพวกทำ Data Center นะครับคุณเฉลิมชัยจะเห็นได้ว่าบริษัทอย่างเช่นAmazon Microsoft Facebook เนี่ยพวกนี้เป็นกลุ่มที่เก็บข้อมูลดี Data Center การเก็บบนคลาวด์เนี่ยค่อนข้างเยอะพวกนี้จะเป็นแบบ New Oil นี่คือเหตุผลว่าทำไมธนาคารกลางสวิสเนี่ยถึงลงทุนในหุ้นพวกนี้เยอะมากนะครับอย่างพวกที่เป็น traditional อย่างเช่นอุตสาหกรรมน้ำมันเมื่อก่อนถือ Chevron Exxon Shell เนี่ยเยอะธนาคารกลางสวิสเนี่ยก็เทรดพวกนี้ออกไปหมดละแล้วก็เข้ามาเก็บพวกกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับทางด้าน New Technology สำหรับโลกอนาคตเลยนะครับซึ่งผมกังวลในประเทศไทยว่าเราไม่มีบริษัทแบบนี้เท่าไหร่ใช่ค่ะอาจารย์เนี่ยแหละน่าเสียดายค่ะอาจารย์ใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็นว่าแบบอย่างเช่นทุกวันนี้คุณจินสั่งกราฟสั่งลาลามูฟสั่งไลน์ทั้งหมดไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเลยแต่เราใช้บริการเขาเยอะมากเลยแต่ว่าบริษัทในอย่างเซ็นทรัลอย่างอะไรเงี้ยเราก็แค่ไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับแล้ววอลุ่มการซื้อเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ากราฟซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Uber เนี่ยจะรายได้สูงนะจริงๆเพราะอะไรครับตอนนี้ค่าเมนเทนแนนซ์ระบบค่าจ้างคนมาออกแบบระบบเนี่ยมหาศาลมากนะครับเฉลี่ยแล้วต่อหัวเนี่ยขึ้นไป 200,000 เหรียญต่อเยียเลยนะดังนั้นพวกนี้ก็จะไม่ได้กำไรมากแล้วก็พอมาแข่งเนี่ยมาจริงก็ต่ำเพราะพวกนี้มันก๊อปกันแป๊บเดียวอะครับแต่ไอเดียแรกเนี่ยค่าจ้างคนพวกนี้ยากมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยไม่ค่อยมีคืออะไรฮะหนึ่งคือไม่ลงทุนในนิวเทคโนโลยี2ไม่มี R&D ทางด้านเทคโนโลยีนะครับคือถ้าจะเสริมตอนนี้ก็คงบอกตรงๆว่าไม่ทันด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่กังวลสำหรับประเทศไทยครับจริงๆครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขอ2เรื่องหน่อยอาจารย์คุยมาทางนี้แล้วนะเดี๋ยวค่อยไปต่อกันนะครับแต่ผมขอย้อนกลับไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเฟดเนี่ยจะประชุมกันวันที่9วันที่10นี้ก็คือวันนี้วันพรุ่งนี้สิ่งที่เราจะต้องจับตาดูเฟดคืออะไรครับอาจารย์ครับช่วงนี้ของเฟดคิดว่าคงจะคงดอกเบี้ยที่0ถึง 0.25 นะครับเพราะว่าเขาจะต่ำกว่า0ไม่ได้เพราะว่ามันจะกระทบตราสารอนุพันธ์จำนวนมากนะครับที่อิงดอกเบี้ยอยู่ดังนั้นสิ่งที่จะต้องจับตาดูว่าเฟดจะต้องพิมพ์เงินอีกเท่าไหร่แล้วเข้าไปสู่แอสเซทไหนซึ่งถ้าให้ผมเดาว่าคงจะต้องเข้าไปในสู่ของตราสารหนี้ที่เพิ่มขึ้นนะครับคุณเฉลิมชัยครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าการแถลงครั้งนี้ก็ยังจะทำให้โลกลื่นเริงกันอยู่ก็ยังไปได้ต่ออยู่เนี่ยแหละฮะอาจารย์ฮะแต่ก็ต้องระวังครับก็ระวังเรื่อง valuation นะครับแต่ว่าจังหวะที่มันขึ้นเป็น bullish แบบกระแสฟันโฟนี่ valuation ก็ไม่ได้อ้างอิงอะไรมากมายเนาะเอากันที่แบบว่ามันทะลุทุกเป้าแต่เราก็ต้องยอมรับว่าจะต้องระวังในส่วนของข้างหลังไว้เรื่อยๆนะครับแค่นั้นเองนะครับกลับมาเรื่องของเทคโนโลยีครับคุณเฉลิมชัยจะเห็นไหมครับว่าตอนเข้าอ่ะไม่ยากเท่ากับตอนออกจริงค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นพอก่อนเข้าเนี่ยต้องถามตอนออกไว้เสมอนะครับวันนี้คือสิ่งที่เป็นหัวใจของในปีนี้เลยนะครับอย่าถามเข้าเมื่อไหร่แต่ถามว่าออกยังไงไว้ก่อนจะเข้านะครับครับคือต้องเตรียมเป้าออกไว้ก่อนเข้าอ่ะว่ากันง่ายๆอาจารย์นะครับ
ช่แล้วเก็บเงินสดให้มากที่สุดถ้าเกิดมันเกิดพลิกบ้านอะไรเงี้ยนะครับนะครับเพราะว่ามันคือมันแตกต่างกันจริงๆระหว่างโลกความเป็นจริงอะโลกเศรษฐกิจเศรษฐกิจเดียวเซกเตอร์แล้วก็ financial เนี่ยมันแตกต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่เราห้ามเม็ดเงินไม่ได้หรอกเราก็ต่างกระแสเข้าไปทีนี้กลับมาเรื่องนี้ฮะอาจารย์ฮะเผอิญว่าเมื่อวานนี้เนี่ย SCB เขามีการแถลงข่าวแล้วก็เป็นสิ่งที่ว่าเข้าทางอาจารย์เลยนะครับคือเขาจะออกแอปพลิเคชันออกมานะฮะนั่นก็คือตัวของ Robinhood ครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะเอามาเหมือนกับคล้ายๆกับ Get Gap อะไรพวกเนี้ยเพียงแต่ว่าSCB จะไม่เก็บค่า GP จะไม่เก็บค่าสมัครจะไม่เก็บโอ้โหว่ากันง่ายๆคือร้านอาหารได้ค่ะอาจารย์เห็นมุมมองตรงนี้แล้วอาจารย์รู้สึกยังไงฮะตอนนี้ทีมของทางด้านธนาคารเนี่ยจะต้องไปก่อนนะครับคุณเฉลิมชัยเพราะไม่งั้นพอเรากลับไปสู่ดิจิตอลเคอเรนซีแล้วเนี่ยระบบธนาคารจะช็อกทั้งระบบเลยดังนั้นธนาคารเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องลงทุนตรงนี้ไปก่อนนะครับอย่างเช่นขณะนี้กสิกรเนี่ยก็ออกในรูปแบบของ Apollo Project ใช่ไหมครับซึ่งจะไปลิงก์กับโปรเจกต์อินทนนท์ของธนาคารกลางแล้วนะครับที่แบงค์ชาติออกโปรเจกต์อินทนนท์ในส่วนของ SCB เนี่ยเขาพยายามจะปรับไปเหมือนกับ Ping An Bank หรือ Ping An Group ที่จีนนะครับก็คือเอาบริษัทเทคแล้วก็ไปทำจอยเวนเจอร์กับพวกสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาลงทุนแต่ก็บอกว่าขณะ SCB มีเยอะนะครับคุณจินครับก็ยังแค่แบบเล็กๆเมื่อเทียบกับบริษัทในจีนเลยอาจจะแค่ 3-4% ของการลงทุนในเทคโนโลยีเลยแต่ตรงนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่ว่าแทนที่ว่าจะต้องไปรอก่อนเนี่ยก็ develop ของตัวเองผมเห็น SCB เนี่ยทำตรงนี้มาประมาณ4ปีแล้วนะครับแล้วก็ดูงานทั่วโลกผมยังเคยไปเจอที่นิวยอร์กเลยนะฮะทีม SCB ก็พยายามมา explore ว่าจะต้องทำยังไงซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีคือตอนนี้เราเกิดที่เรียกว่า application bubble อะครับคุณปิน เราเริ่มเบื่อการโหลด application ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะไปโหลด application อันไหนนะครับตอนนี้มันกำลังพาสมาสู่เป็น super app ครับคุณเฉลิมชัยจริงๆครับซูเปอร์แอปก็คือเราเข้าไปอันหนึ่งแล้วมีเซอร์วิสตรงนั้นหมดเลยนะครับอันเนี้ยมันจะไม่มีพวกแอปย่อยๆละแต่แอปข้างในเนี่ยมันจะเชื่อมกันเป็นเหมือนเป็นแบบตัวอะตอมเชื่อมกันนะครับคุณสามารถทำนู่นทำนี่ทำนั่นในอนาคตเนี่ยถ้าคุณเป็นลูกค้าประจำเขานะครับลิงก์ระบบเงินเดือนเนี่ยสามารถแอปพูดสินเชื่อเนี่ยทันทีเลยโดยที่แบบไม่ต้องขออนุมัติเลยอย่างปัจจุบันเนี่ยอย่างในจีนเนี่ยอนุมัติสินเชื่อภายในเวลากี่นาทีฮะผมถามเป็นนาทีแล้วฮะคุณจิมลองเดาสิครับกี่นาทีอ่ะคุณจิมเดาสิ5 นาทีอ่ะผมเดาไม่ถึงนาทีได้ไหมคะตอนนี้การอนุมัติสินเชื่อนะฮะคุณเฉลิมชัยในของแอนด์ไฟแนนเชียลซึ่งจะเข้า IPO อีกไม่นานในตลาดที่ฮ่องกงเนี่ยใช้เวลา3 วินาทีโอ้จิมใกล้สุดแล้วนะว้าวเลยอ่ะโอ้แสดงเขารู้ข้อมูลเรามากมากอ่ะเขาก็เซียสทีเลยเพราะฉะนั้นตัวดิจิทัลเคอร์เรนซีเนี่ยจะดิสรัปต์ธนาคารมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสัญญาณที่ดีอย่างเราเห็นแบงก์ใหญ่ของกรุงเทพเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เกิดจริงนะครับคุณเฉลิมชัยแต่กรุงเทพเนี่ยมีโครงการของเขาเนี่ยนะครับทีมงานที่ทำทางด้านเทคเนี่ยเขาไม่ให้มายุ่งกับฝ่ายทำงานประจำเลยนะครับเขาไปทำเป็นโครงสร้างใหม่เลยแล้วแบบว่าให้คิดกันเต็มที่เลยแต่พอถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมารีเทสโครงสร้างเก่าทันทีเลยเพราะทันทีที่เขาไปเซอร์เวย์ว่าต้องการอะไรต้องทำอะไรเนี่ยคนทำเทคเนี่ยคิดไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคอยจับตาของธนาคารกรุงเทพเนี่ยพอเปลี่ยนแล้วทุกคนจะตกใจเลยนะจะตกใจยิ่งกว่า SCB อันนี้เท่าที่เห็นข้อมูลมานะครับเพราะฉะนั้นแบงค์เนี่ยจะต้องไปก่อนละนะฮะอีกอันนึงที่มาตอนนี้ก็จะมีของSCC นะครับก็คือกลุ่มของปูนซีเมนต์นะครับใหญ่และอีกอันหนึ่งก็คือของกลุ่ม CP นะครับทั้ง CPS CPO เนี่ยก็ใช้หุ่นยนต์มาละคุณจริงใจเห็นว่าโรงงานหน้ากากของ CP ที่สร้างให้โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยไม่ได้ใช้คนเลยเดินเครื่อง24 ชั่วโมงได้เต็มที่เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวระบบของ Industrial IoT เนี่ยในปีนี้จนถึงอีก3 ปีข้างหน้าเนี่ยจะบูมที่สุดในโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณ 5G เนี่ยจึงมีความจำเป็น Wi-Fi 6แล้วก็ Wi-Fi 7ที่จะออกมาปีหน้าเนี่ยมันจะทำให้ระบบ Industrial IoT เนี่ยมีความจำเป็นมากในใน
ในโลกของอุตสาหกรรมในอนาคตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ไปก่อนแล้วเราก็เรียนรู้เราก็ตามเขาไปนะครับงั้นคุณเฉลิมชัยก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมทางกลุ่ม CG ออกคุณกู้มาเท่าไหร่ก็ขายหมดนะฮะเพราะเขาก็มองนักลงทุนก็มองแล้วว่าอ๋อนี่คือกลุ่มที่เขาเริ่มทรานส์ฟอร์มตัวเองไปสู่โลกอนาคตแล้วอะครับคือถ้าเกิดว่าอะไรทรานส์ฟอร์มสู่โลกอนาคตเนี่ยมักจะได้รับความนิยมไม่แปลกฮะ Nasdaq ตอนนี้ทำ New High แล้วฮะไปเรื่อยแล้วฮะตอนนี้นะครับอ่าฮะครับอาจารย์ครับเผอิญว่าผมยังติดค้างสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันนิดนึงฮะอาจารย์ครับอาจารย์ชุดประเมินสถานการณ์น้ำมันหน่อยนึงฮะว่าเป็นอย่างไรฮะตอนนี้น้ำมันขึ้นมาอยู่สภาวะก็คือปกติแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นแนวโน้มกลับไปสู่ควรจะปกติกว่าที่สักประมาณ40-50นะครับเพราะว่ามันจะทำให้บริษัทน้ำมันเนี่ยกลับมามีกำไรจากต้นทุนที่เกิดขึ้นนะครับแต่เนื่องจากตอนนี้ปริมาณการใช้มันลดลงแล้วก็ทำให้ผู้ผลิตต้องการลดกำลังการผลิตลงนะฮะแต่ว่าสัญญาณกลับมาใช้เนี่ยมันก็ดีมากก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมตอนนี้ทุกที่ในโลกเนี่ยจึงต้องเร่งให้ปลดล็อกดาวน์ให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยว่าถ้าปลดล็อกดาวน์ได้เนี่ยทุกอย่างกลับมาปริมาณการใช้น้ำมันเนี่ยกลับมาเป็นปกติมันก็คือจะขึ้นมายืนสักประมาณ30-45นะครับก็คือจะยกเกราะขึ้นมาประมาณนี้นะครับอ๋อครับผมคือตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าความสั่นสะท้านของน้ำมันหายไปหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันก็กลับมาค่อนข้างไวอยู่เหมือนกันฮะอาจารย์ครับก็เกิดจากดีมานด์ใช่ไหมครับหรือว่าเกิดจากเม็ดเงินฮะมันเกิดจากพลังของการเก็งกำไรในตราสารอนุพันธ์ทางด้านพลังงานนะครับคุณเฉลิมชัยทองคำก็เหมือนกันนะครับก็วอลลุ่มการเก็งกำไรเนี่ยค่อนข้างสูงแต่พอส่งมอบจริงเนี่ยเราไม่ได้ถ้าเราเห็นในอย่างเช่นกรณีของโกโคมเบกนะฮะสัญญา100ทอยส์ออนนะครับคุณเฉลิมชัยอย่างสัญญาที่เทรดกันนะเดือนนี้เดือนมิถุนาจะต้องไปเทรดของเดือนตุลานะครับเดือนตุลาเนี่ยวอลลุ่มจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 แสนคอนแทคต่อคืนนะฮะอันนี้สัญญาใหญ่100ทอยส์ออนเนี่ยแต่พอปรากฏว่าเข้าเดือนกันยาปุ๊บเนี่ยมันจะตกมาเหลือแบบประมาณ 3-4,000 คอนแทคต่อคืนอันนี้คือสัญญาส่งมอบจริงนะครับแล้วเขาก็จะไปเทรดของเดือนธันวากันต่ออันนั้นก็จะขึ้นไปเลยเป็นประมาณ 3-4 แสนคอนแทคต่อคืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทั้งน้ำมันทั้งทองคำเนี่ยการเก็งกำไรในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยสูงกว่าเป็น100เท่าอะครับดังนั้นพอถ้าส่งมอบไม่ได้แต่ละคนไม่เอาก็จะเกิดปรากฏการณ์อย่างที่เราเห็นช่วงที่ผ่านมาครับครับผมนะฮะแต่ตอนนี้สบายใจแล้วเนาะน้ำมันจะมีโอกาสในการส่งมอบไม่ได้ไหมฮะหรือยังไงฮะหรือไม่รับส่งมอบต้องไปดูว่าจะเกิดเหตุการณ์โควิดกลับมารอบ2ไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังประเมินกันว่าถ้าทำซีนาริโอว่ากลับมาตอนหลังเดือนตุลาเนี่ยอันนี้จะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งใหญ่อย่างที่เคยเป็นมาก่อนเลยนะฮะที่เราเห็นต้นปีเนี่ยจะเด็กๆเลยดังนั้นพยายามอย่าให้โควิดกลับมาเป็นรอบที่2นะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยนี่คือตัวแปรใหญ่เลยนะครับคุณเฉลิมชัยค่ะโอ้อาจารย์คะอาจารย์บอกว่าให้เน้นเก็บเงินสดไว้ให้เยอะที่สุดแต่ว่าก็มีหลายคำถามนะคะอย่างคุณโจนาห์นะคะคุณพงศักดิ์เนี่ยแหละค่ะบอกว่าเอ๊ะถ้าเปลี่ยนจากเก็บเงินเนี่ยไปเก็บทองได้หรือเปล่าคะแล้วก็วิเคราะห์ราคาทองให้หน่อยครับค่ะมาทองทองให้เป็นเหมือนกับเป็น asset back security นะครับเงินของเรา100บาทเราต้องจัด asset allocation นะครับก็ทองก็เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตก็แล้วแต่ว่าเราจะมองไปตรงไหนนะครับเพราะว่าอย่างทองเราก็เห็นว่าตัวทองจริงเนี่ยมันก็ถูก gold future เนี่ยเป็นตัวเหวี่ยงนะฮะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าตัว gold future นะครับมันจะเป็นตลาดใหญ่กว่ากับปกติเนี่ยประมาณ20เท่านะครับแล้วโกลฟิวเจอร์เนี่ยจะล็อกกับ US Dollar Index นะครับถ้าท่านดูไปเว็บ Investing ก็ได้ราคาทองเนี่ยจะวิ่งตรงกันข้ามกับ US Dollar Index หมายความว่าถ้าหากตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมีการเทขายแล้วเงินไปสู่ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยตัวเขาเรียกว่า High Frequency Trade นะฮะมันจะยิงข้อมูลแบบ Real Time นะครับในการที่จะกดราคาทองลงไปทันทีเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเงินเนี่ยมันจะออกจากตลาดหุ้น
นะครับเสร็จแล้วไปเป็น US ดอลลาร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะโยกกลับไปเป็นทองเขาเลยจะใช้ราคาโกลฟิวเจอร์เนี่ยผูกกับ US ดอลลาร์อินเด็กซ์ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดความผันผวนอย่างช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางตลาดโกลฟิวเจอร์ได้ถ้าเราใจไม่ได้นิ่งพอนะครับดังนั้นเราคงจะต้องฝากตรงนี้ไว้ว่าก็ต้องจัดเป็น asset allocation ส่วนหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าโจทย์ว่าทั่วโลกจะแข่งกันลดค่าเงินแน่นอนนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ทองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะมา cover port ในส่วนที่ขาดทุนไปครับจริงๆครับนะครับเก็บได้โดยสรุปแล้วเก็บได้นะครับแต่เขาบอกว่าไปถึงเท่าไหร่อาจารย์คือเวลาเรื่องลงทุนนะฮะเราไม่ควรที่จะเอาแบบร้อยหนึ่งไปเล่นหุ้นเลยหรือร้อยหนึ่งไปซื้อทองคำเลยนะฮะเราก็ต้องกระจายกว่านะครับแล้วก็ถือเงินสดไปบ้างครับ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 อ่ะนะครับก็ประมาณนี้มีคำถามมีคำถามอีกนะคะคุณจาแล้วกันนะคะจิมขอชื่อชื่อแบบนี้นะคะตอนนี้หุ้นเทคโนโลยีราคาดีมากค่ะควรเก็บต่อจนหลังเลือกตั้งไหมคะพอดีมีของ Cisco CSO ค่ะ Cisco ก็เหมือนที่เราคุยกันไปตอนแรกนะครับว่าเฟดยังมีเงินบาซูก้าออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็แค่เตรียมทางถอยไว้เท่านั้นเองเพราะว่าถ้ามีแท่งอย่างต้นปีแรกๆเนี่ยก็อาจจะถอยออกมาก่อนแต่ในระยะยาวเนี่ยพวกนี้นะครับบริษัทเนี่ยถ้าขึ้นมามูลค่าล้านเหรียญแล้วเนี่ยผ่านไป10ปีข้างหน้าก็ไม่แตกครับที่จะขึ้นไป10ล้านเหรียญเพราะว่าค่าเงินเนี่ยมันเสื่อมลงแต่ asset value พวกเนี้ยมันปรับเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับครับผมอ่ะนะฮะ คุณจิมอีกสัก 2-3 คำถามมีไหมหรือว่าพอแล้วมีคนถามอาจารย์เยอะอยู่ใช่ไหมไม่มีเสียงไม่มีเสียงเชิญเปิดเสียงเลยฮะเชิญฮะพอดีผมไม่ได้เห็นคำถามนะครับค่ะอาจารย์คะในส่วนของคือเหมือนดูเหมือนว่าอาจารย์ว่าคุณทรัมป์เนี่ยจะกลับมาสมัยอีกสมัยหนึ่งเลยใช่ไหมคะหมายถึงว่าเลือกตั้งครั้งนี้คุณทรัมป์ชนะตอนนี้ต้องไปดูกันนาทีสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ม็อบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้คะแนนคุณทรัมป์เนี่ยสวิงคืออย่างนี้ในอเมริกาเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกับบ้านเรานะครับอย่างสมมุติเรารักพรรคสีแดงเราก็จะรักพรรคสีแดงเรารักพรรคสีฟ้าเราชอบพรรคสีฟ้าเราชอบพรรคสีเขียวเราก็จะชอบพรรคสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็จะมีความชอบแบบนี้เหมือนกันแต่ก็จะมีกลุ่มนึงนะครับที่ว่าถ้าฉันชอบนาทีสุดท้ายแล้วฉันก็จะไปเลือกคนนั้นตรงนี้แหละจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสวิงโหวตนะฮะที่จะทำให้เกิดอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณทำเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องวิ่งไปกลุ่มสวิงโหวตซึ่งมีอยู่ประมาณ 10-15% เนี่ยนะครับถ้าใครได้กลุ่มเนี่ยก็จะกลับมาเป็นอันดับแรกนะครับเพราะฉะนั้นคุณทำเนี่ยมีกี่วิธีที่จะกลับมาให้ได้ตอนนี้นะครับก็คือถ้าสถานการณ์ในประเทศแย่ขนาดนี้ผมคิดว่าคุณทำต้องเปิดศึกกับจีนที่หนักกว่านี้อีกนะฮะเพื่อเรียกกลุ่มสวิงโหวตเนี่ยกลับมาให้ได้นะครับตอนนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่ว่าพวกทิ้งแทงเนี่ยก็ไปคิดกันแล้วว่าจะรักษาความได้เปรียบตรงนี้ให้ได้ยังไงบ้างนะครับเพราะเขาจะไม่ยอมที่จะไม่ได้กลับมารอบสองแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่ว่าคุณทรัมป์หรือไบเดนเนี่ยได้นะครับผมคิดว่านโยบาย global politics เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันจะไม่ได้แตกต่างกันแต่ส่วนที่ไม่เหมือนกันคือคุณทรัมป์เนี่ยโฉงฉางแต่ไบเดนเนี่ยจะมาแบบสุภาพบุรุษแล้วก็เงียบนะฮะโลกรู้อีกทีเนี่ยช็อกนะให้ถามว่าถ้าจีนชอบใครผมว่าจีนชอบทรัมป์มากกว่าเพราะว่าศัตรูที่โฉงฉางเนี่ยมันสามารถจะบริหารใครติดได้ง่ายใช่ครับครับอาจารย์คะคุณนฤมลถามว่าทองควรถือกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตดีคะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะครับก็อยู่ได้ตั้งแต่10-40%แล้วแต่เห็นสมควรเลยครับครับครับนะครับวันนี้ผมว่าเยอะละขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะครับเดี๋ยวอังคารหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ